กุฏิท่านอยู่นะโอ้โหไม้หายากนะครับนี่เป็นรูปท่านรูปภาพถ่ายนะครับเห็นนะกุฏิท่านแล้วปู่รบกวนหน่อยเนาะอยู่มาได้ไม่มีเท่าขอชมหน่อยนะครับนี่นะท่านจะอยู่ที่นี่เรียบเรียบง่ายๆนะครับดูพี่ปูนะครับอันนี้ก็คือกุฏิท่านนะครับอยู่ที่นี่นี่นะท่านผู้ชมมันจะอยู่ประจำที่นี่อันนี้ลูกศิษย์องค์แรกของท่านนาทละสังขารนะครับนี่จะเป็นพระนอนเห็นไหมท่านผู้ชมนี่เป็นตลาดนัดแล้วล่ะนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นไปพร้อมกันนะครับนี่คือบรรยากาศอ
นี่แหละครับที่ผมต้องการหานะครับพระปู่มันก็จะมีพระปู่นะพระปู่สียาวนะครับผมสีด้วยชิมันดังไรจังครับผมเมื่อเราจะขอโชคขอลาภนะครับเดี๋ยวบอกคุณทำไมว่าตรงนี้แหละครับที่เขาขอกันถูกนะท่านผู้ชมนะผู้ชมครับเดี๋ยวเรากราบปู่สีผมยาวนะครับที่ท่านจะเมตตาให้โชคให้ลาภเรานะครับที่อย่างที่เราขอแล้วก็หลายหลายคนที่มาขอจากวัดพระแท่นนะครับในพื้นที่ของอำเภอพิบูลย์ดักนะครับที่ศิลปินดารานักร้องเขานับถือกันเยอะนะท่านผู้ชมเมื่อจะเห็นพร้อมกันเดี๋ยวผมจะขอโชคขอลาภขอเสียงเพลงสีแล้วกันนะครับที่แล้วก็ฟังๆแล้วครับท่านผู้ชมถ้าใครดูไม่ทันดูไม่เห็นนี่ก็ต้องร้องนี่ที่ทำตรงนี้ก็ต้องร้องไปรัฐบาลยังมีการยึดเพิ่มการออกสลากในการทำแล้วก็เปลี่ยนผมไม่ทราบว่าชมอยู่ที่ไหนกันบ้างแต่ทุกวันผมมาขอโชคขอลาภให้ท่านชมที่จังหวัดอุดรนะครับเดี๋ยวเราจะขอเสียงสีให้ท่านชมนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับกับพ่อปู่ฤาษีผมยาวนะครับท่านเรียกกันอย่างนี้นะท่านผู้ชมนั้นเราปฏิหารแล้วกันผมจะขยับให้เอาสามตัวเอาสามตัวนำเข้าปู่นะขออนุญาตที่จะเรียกอย่างนี้แล้วกันปู่ครับสมาสมุทรเจ้าตั้งโมสามเจ็บครับพร้อมกันนะครับThank you.
ที่ออกมาที่แรกเพลงนี้นะกับวัวกับถั่วเที่ยวมาเรื่อยไรไหมครับมีครั้งนึงครับกดไม่ทันกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับเพื่อนๆครับข่าวต่างๆนะก็เป็นเพื่อนกันมาติดตามได้นะครับวันนี้เราจะไปแข่งอีกนะครับเจ๋งๆนี่ครับสถานนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงปู่แต่ที่ท่านอยู่นะครับตรงนี้นะครับขอพรเสร็จเรียบร้อยนี่เขาจะนะครับอันนี้คือเป็นวัดพระแท่นทางเข้าเป็นต้นคูณสวยงามนะครับท่านผู้ชมสถานที่ก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้อยู่ที่อำเภอพิบูลรักจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมมีถนนหนทางนะครับมีความเจริญพอสมควร